ซันทีวีบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดจัดกิจกรรม Isuzu Press Sport Day 2023การแข่งขันกีฬาสามัคคีที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนสื่อยานยนต์และชาวตรีเพชร Isuzu ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในปีนี้เปิดสนามต้อนรับทัพนักกีฬาและกองเชียร์ทีมสื่อมวลชนที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดและคุณปนัดดาเจนวาสินประธานที่ปรึกษาบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความมันเร้าใจนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันสู้กันอย่างเต็มที่ไม่มีใครยอมใครเหล่ากองเชียร์ก็จัดเต็มสร้างสีสันให้เร้าใจมากยิ่งขึ้น Isuzu Press Sport Day 2023การแข่งขันกีฬาสามัคคี Isuzu สื่อมวลชนปิดฉากไปอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางมิตรภาพอันอบอุ่นสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะ